ผมจะไม่ข้างพุทธการจบพระคือพรรษายังไม่ได้เข้าพรรษาถึงเวลาภาวนาปฏิบัติไปตามที่ต้องการที่อยากจะไปหน้าฝนก็ไปหน้าแล้งก็ไปไปเรื่อยๆต่อมาทางไปถึงร้อยคนร้อยองค์ยี่สิบองค์ก็แล้วแต่เวลาไปไหนมาไหนไปเหยียบคันนาเข้านะครับทำได้ทำนาคนอยู่ทำนาเดือดร้อนเขามาลองเรียนพระพุทธเจ้าว่าให้พระอยู่เป็นที่ซะในช่วงใครการเดินไปมาในพรรษามีนิติการเกิดขึ้นนี่ก็ให้พระจำพรรษาสามเดือนไปมาให้ชาวบ้านชาวนาเขาจะได้ทำนาเสร็จก่อนแต่ไม่เมื่อเถิดยังมีวิธีการกระถิ่นต่อไปอีกหนึ่งเดือนถึงสี่เดือนเนื้อการกระถิ่นนี่ไปหาดูตำราก็ได้ครับนี่ก็ไปตำรานี้เขามาเข้าพรรษาอิมังเจมาสั่งวัดสั่งเจมีเจมาสั่งนั่นแหละข้าพเจ้าจะอยู่ในสถานที่นี้หรืออาวาสนี้อาวาสสั่งให้เป็นอาวาสให้เป็นวัดนั่นเองที่อยู่สามเดือนไปมาศนั่นจะว่าการสั่งอย่างนี้มันจะว่าการสัจจะอธิษฐานเฉพาะตัวถ้าเป็นอาวาสนั่นจะขอบเขตของวัดที่เราตั้งขึ้นมาหรืออย่างวัดป่าตะก้อเราเนี่ยนี่ขอบเขตของกำแพงวัดถ้าว่ายังไม่ได้อรุณยังไม่ได้สว่างห้ามออกจากวัดนี้ไปถ้าออกจากวัดนี้ไปพรรษาขาดพรรษาขาดซึ่งเหตุที่ออกจากวัดได้เนี่ยจะมีหลายอย่างแหละสำหรับพระใช่ว่าพ่อแม่ไม่สบายลาคณะสงฆ์รู้สบายการไปเยี่ยมพ่อแม่ไปได้แค่หกคืนคืนที่เจ็ดให้กลับมาสวัสดิ์ที่วัดคือหวังให้เกินเจ็ดราตรีไม่เกินเจ็ดราตรีนี่คือป้องกันเอาไว้ก็เราเจ็ดคืนก็แล้วกันคือเผื่อว่าคืนที่เจ็ดให้มาสวัสดิ์ที่วัดก็แล้วกันนี่ว่าสัตตะเขาเอาเต็มถือได้อยู่แต่เจ็ดคืนเต็มนั่นแหละมีเวลาเผื่อไว้ก็ว่าหกคืนที่เจ็ดเป็นมาสว่างที่วัดเผื่อไว้หรือเผื่อขาดหรือลาครูบาอาจารย์ไปธุระเวลาครูบาอาจารย์องค์อื่นไม่สบายไปเยี่ยมไปเยือนนี่ก็ไปได้ไปในเจ็ดวันรู้เจ็ดราตรีหรือเป็นใครเล็กป่วยไม่สบายหรือไปพักก่อนที่โรงรักษาที่โรงพยาบาลก็จะได้ไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดคืนแต่ถ้าเกินเจ็ดคืนขึ้นไปเป็นถ้าว่าป่วยนะพรรษาขาดพรรษาขาดแต่ไม่เป็นอาบัตินี่อย่างถ้าไปธรรมดาประดาเนี่ยพรรษาขาดเป็นอาบัติด้วยอาบัติทุกกฎยิ่งเจตีต้องนี้จะขึ้นที่นี้ไปมันมีหลายอย่างเป็นว่าภิกษุมีความประสันอยากจะศึกไม่ว่าเห็นญาติโยมมารับมาลาเห็นผู้หญิงสาวต่างๆขึ้นมาอยากจะศึกเห็นสาวไม่ได้อยากจะศึกอยู่ไม่ได้อันนี้จะหนีได้หนีไปที่อื่นซะไปเมื่อไกลๆนั่นแหละจะอยู่ที่นี่นี่จะนี่มันจะสันจะศึกเป็นผู้สาวมาชาวนี้เถอะพรรษาขาดไม่ขาดเป็นระบาดไม่เป็นพรรษาขาดที่เป็นระบาดอย่างหนึ่งที่จะว่าวัดป่าแล้วเราเนี่ยบังเอิญมีเงินหายทองเกิดขึ้นไปในวัดภิกษุเห็นเขาแล้วอยากเห็นได้มีความประสงค์อยากได้เงินมีความนี้แล้วก็บอกคันนี้ก็เหมือนกันนี้ไปให้ไกลการนี้ไปสัมผัสขาดไม่ขาดสัมผัสไม่เป็นมีลักษณะถึงเป็นระบาดมีลักษณะนี้เหตุนั้นถึงว่าเรื่องพรรษาเรื่องสำคัญถ้าพรรษาขาดมันรับประทินไม่ได้มีคำถามได้ว่าถ้าพรรษาขาดไปนั่งพรรษาหลังต่อไปจะนั่งยังไงหรอนั่งตามหลังผู้อื่นหรือเปล่าก็ไม่ใช่นั่งตามปกติเลยแหละเวลานั่งจะมันขาดไปไม่ว่าสัจจะก็ตั้งสัจจะอธิษฐาน
นี่ก็เป็นอาวาสแต่บางแห่งเขาทำกันเขาตามแห่งแน่วแน่ไปเอาตามจุดใครจุดมันอธิษฐานจุดใครจุดมันถ้าไม่ได้สว่างไม่ลงจากจุดตัวเองหรือไม่ออกจากนอกจุดตัวเองหรือไม่เลยตายคาจุดตัวเองออกไปนี่คือนี่จะมีสำคัญต้องดับผู้เข้มขัดเมื่อคนอธิษฐานอยู่ในศาลาเนี่ยถ้าไม่อารมณ์ไม่ขึ้นในศาลาเนี่ยไม่สว่างไปอยู่นี่แหละถ้าห้องน้ำในข้างนอกไปไม่ได้มันจะขาดเห็นมันเข้มขัดไปหน่อยมีการข้อสงสัยหลายอย่างมัน ฉะนั้นการที่เข้าพรรษาเนี่ย นอกจากเราตั้งสัจจะอธิษฐานในตัวเราเองแล้วเนี่ยมีการตั้งสัจจะอธิษฐานส่วนตัวเนี่ยมีพรรษาเรียนคารวะทุกคนที่มาปฏิบัติถือว่า3เดือนไตรมาสเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญปีหนึ่งมี3เดือนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญการภาวนาปฏิบัติที่ผ่านพ้นมาในอดีตหลายเดือนที่ผ่านมาถือว่าเราละล้วงไม่เคร่งครัดไม่จริงจังในการปฏิบัติ พยายามตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าจากนี้ไปใน3เดือนข้าพเจ้าจะเดินจงกรมทุกวันนั่งสมาธิทุกวันไม่ขาดเดินจะนอนลงไปลุกไม่ได้กันนะนั่งไม่ได้กันนอนนี่ทำบริกรรมต่อนี่เดินไม่ได้ก็ต้องทำอธิษฐานต่อไปในจิตใจถ้าเราเดินได้เดินจงกรมก่อน5นาทีก็ยังดีคือไม่ขาดนี่คือสัจจะอธิษฐานสัจจะบารมีบางแห่งสมัยเป็นพ่อเองอยู่เป็นคารวะเหมือนกันต้องตั้งเหมือนกันลักษณะอย่างนี้คือตั้งสัจจะอธิษฐานตัวเองจะไหว้พระไม่ขาดเราน้ำไม่ขาดแต่บางเดียวบางคนจะตั้งมาหลายอย่างสัจจะรู้ได้ว่าการตั้งสัจจะอธิษฐานนี้มันเป็นควบเอาไว้เพราะว่าทุกดวงนี่เป็นอุบายขัดเราเสด็จให้เราบางไปได้เหนื่อยไปไม่จำเป็นจะถือเหมือนพระทุดงสองพระ13ข้อเนี่ยมีเครื่องของพระองค์ทำเองแต่คารวะเจ้าโยมของเราสองมีหลายอย่างที่จะต้องทำให้เกียรติบางได้นี่คือสัจจะอธิษฐานตั้งขึ้นมาเองตอนตั้งขึ้นมาจะดูกำลังตัวเองก่อนว่าจะทำแค่ไหนอย่างไรความเกินความจำเป็นหรือความสามารถของตัวเองตั้งลงไปถ้าทำไม่ได้ก็เสียอีกเป็นเพื่อเกิดกังวลขึ้นมาเราทำไม่ได้เป็นปรมาภิรูปขันขึ้นไปเริ่มดีก่อนในตั้งอธิษฐานในตั้งที่นาตัวเองสำหรับอะไรควรทำสิ่งนี้เลยไหมหรือว่าเราทำได้ต้องทำให้ทำได้เราเดินจนกลมตลอดมีว่าถ้าฝนตกเดินไม่เดินได้ฝนตกกันล่มเดินได้ล่มมีอยู่นี่เดินด้วยกันคืออย่างน้อยจะตั้งละเดินเป็นกลมอย่างน้อยคืนละ10นาทีอย่างนี้เป็นต้นหรือจะตั้งสัจจะไปว่ากลางวันมาเราจะไม่นอนพักผ่อนกลางวันเนี่ยนอนกลางคืนอย่างเดียวนี่ก็ยังทำได้คือไม่ฝึกนอนเวลากลางวันนี่เรียกว่าสัจจะตู้ดมเหมือนกันเป็นวายสัจเจเกียรติที่ดันนี่แหละมีสัจจะที่ฐานหรือว่าจะกินข้าวเมื่อจะเป็นรักในสามเดือนแต่มากนี่ก็ยอมทำได้ฆราวาสเรื่องการตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นเรื่องสำคัญการทำของเราสิ่งใดพออยากอธิษฐานตั้งสัจจะได้ตั้งเป็นของใจตัวมันหรือว่าเราจะพูดน้อยที่สุดพูดแต่ละคำไม่เป็น3คำไม่เป็น5คำเป็นตั้งๆเลยที่ไม่เกิน5ประโยชน์ไม่หยุดถ้าเกินมันไปไม่ได้จะจะขาดข้าวนี้ก็ดีอยู่คือไม่ได้คุยกันมากถ้าปล่อยคุยมากเกินไปต่างคนต่างคุยก็ลืมตัวเองอย่างคือขอบเขตตัวเองที่ตั้งสัจจะไว้เอาพูดน้อยมากที่สุด5ประโยชน์หรือ3ประโยชน์เท่านั้นแหละก็หยุดนี่มันเป็น
เป็นสัจจะอย่างหนึ่งที่บังคับตัวเองให้เวรอยู่ในขอบขาดที่ว่าความจริงจังรวดสติมันเลือกได้อยู่เสมอเสมอมีการฝึกตัวเองสิ่งที่เราฝึกตัวเองได้ได้อย่างก่อนว่ากินข้าวต้องนับคำกันนับคำข้าวว่าจะกินข้าวมือเดียวก็จริงอ่ะแต่กินจิตคำต้องนับจิตคำประโยชน์อยู่ไม่เห็นตัวอย่างบางคนพระมันแต่งคำของข้าวใหญ่ๆตอนนี้มันยังเพื่อให้มันได้เป็นไรมากขึ้นโอ้ยกินไปห้าเกียร์ออกเกียร์ไม่ได้มันเยอะเกินไปคำใหญ่เกินไปไม่ว่าปริมาณแล้วได้ก่อนไงมีตั้งสัจจะอธิษฐานมีคนจะตั้งอธิษฐานว่ารับพัดนอกวัดถ้าในวัดรับไม่รับอันจะมันต้องถือประกาศทำกันอยู่มีการประกาศทุกแห่งทุกวัดทำกันอยู่อันนี้เราเคยทำมาทุกแห่งนั่นแหละทำมาทุกอย่างแต่ในหลักการรับพัดพระป่าบางข้อเราทำไมไม่ทำนี้บาอาจารย์องค์อื่นเขาเห็นว่าวัดเขาบางข้อเราเนี่ยเป็นวัดที่กันดารชาวบ้านขออนุญาตเชิญผัดแทนเขาจะเอาอาหารมาห่อเป็นห่อใส่บาตรท้องผ้าเนี่ยลำบากของเขาเลยไม่ทำส่วนนี้อยากใช้คนในเมืองมาเหมือนนักบุญต่างๆเลยแต่ทำไม่ได้เพราะบารมีมันน้อยอยู่นี่ทำไปทำไปตอนนี้อดอยากอีกเรื่องไปละคือลักษณะที่การรับพัดนอกวัดมันเป็นพิธีที่ทำกันมาแต่ไม่กันก่อนเคยทำทำไมจะทำอย่างนั้นคือคนในยุคเนี่ยเรามาดูการการมาดูฝนเนี่ยคนกำลังทำได้ทำนากันอยู่เขาไม่สามารถที่จะมาส่งอาหารที่วัดได้เขาจะให้ห่อเป็นถุงใส่บาตรมาแล้วแจกกันที่วัดหรือแจกเป็นองค์มาก็ได้แจกเขาจะมาคือว่าไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนในการนำส่งอาหารที่วัดอีกอย่างเหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็ว่าในช่วงที่พระเรียนกำลังภาวนาปฏิบัติคือไม่อยากให้คนมาวัดมาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกอย่างคือไม่อยากไปเห็นหน้าคนอะไรนะต่างคนต่างปฏิบัติไปตัวเด็กเด็กความวุ่นวายขึ้นมาไปนี้ว่าคือการสบายว่าไม่คนมารับคือไม่ส่งอาหารที่วัดนั่นเองมีอย่างนี้ อย่างหนึ่งมันก็ว่าพระอุทิศทุกดวงนั่นมันก็ว่าเป็นสบายตัวเองอยู่คือเสี่ยง เสี่ยงแต่ว่าบิณฑบาตก็จะมันจะได้อาหารเราบิณฑบาตไม่พออิ่มไหมบางทีอาจจะไม่ได้ก็ได้มีข้าวประกอบมาก็ได้ไม่ได้ตัวสักลูกหนึ่งก็ได้นี่เป็นต้นมันคือว่าถ้าสามารถทำได้ก็ทำได้ต้องสืบเสียงออกแต่มาพิจารณาดูแล้วนะการถือสุดงคือวัดเรื่องพัดนอกวัดมันเป็นเพียงพิธีที่เสร็จมันเป็นฉากหนึ่งของการปฏิบัติแต่ตัวจริงเป็นอย่างนั้นคือต้องการว่าการกินการฉันแต่ฉันอะไรก็ดูพอดีเรียกว่าโตเสนอประกันด้วยตาเป็นผู้จัดประมาณในพัฒนาอาหารให้ฉันพออยู่ได้มีฉันมากไปไม่น้อยไปถ้าฉันมากไปแต่ธรรมชาติฉันเป็นปกติได้คือง่วงเมาเมานอนฉันน้อยไปมันจะทำให้เหนื่อยอ่อนเพลียมันจะปฏิบัติได้ปฏิบัติได้คือโลดคนนี้เหมือนกันมีวสันต์กลางๆพอดีคือเอามือเดียวนั่นแหละดีที่สุดเมื่อท่าคันแบบสุดเดียวเนี่ยมันก็ไม่อ่อนไม่เสียอะไรปกติธรรมดาเนี่ยเราเป็นนักสังเกตไปก่อนครูบาอาจารย์จะทำมาเราที่ใช้ทำวิธีทำเพื่ออะไรทำให้เกิดความโลภใช่ไหมอันนี้แก้ไม่ได้ความโลภยิ่งโลภมากขึ้นยิ่งอย่างอะไรมากขึ้นบางทีบิณฑบาตมาได้ก็หลายห่อ
ขึ้นมาแล้วมาแก้ห่อแก้ดูอะไรบ้างก็จะเอาพวกเลือกอาหารหนึ่งเอาละเลือกไปเลือกอาหารจะไม่ดีก็ไม่เอาเลือกอาหารเอาไปมาคนรับพักนอกวัดยิ่งโลกกับคนธรรมดาที่คือเลือกไปสิ่งดีๆสิ่งเยี่ยมนี้ออกไปนอกให้ในคารวะแท้จริงนี่คือเลือกเป็นไปเองแต่แน่จริงเอาเองถึงที่นี้หางบิณฑบาตมามากมายใส่กองกระถางอย่าไปเลือกพักทำเราเอาสักสองห่อหรือสามห่อก็แล้วแต่ไม่เอามากแต่ไม่ต้องแก้ดูนะไม่ต้องแก้ดูหยิบบิณฑบาตทั้งพออะไรก็แล้วแต่นั่นมีผู้เขียนรวมตัวเองหรือก่อนพ่อเคยเหมือนกันทำคือหยิบเองไม่ต้องไปแก้ห่อเขาแก้เรื่องไปบางทีเขาห่อเป็นมันเลยห่อมาบางทีติดผักทั้งสามห่อก็มีถือว่าผักทั้งสามห่อก็เลยมันไปมาจิ้มข้าวก็เรียกผักทั้งวันทั้งสามห่อไปเลยเรียกกันไปเจอโดนมันไม่ดีบางทีจะไปทำพิษเจอดีหน่อยจะไปเรียกเงินบางคนเรียกเป็นห่อใหญ่ๆเนี่ยห่อใหญ่ของเราผักนั่นอ่ะมันก็รู้จักห่อเล็กๆห่อปลาล่านั่นเลยได้ห่อเล็กๆห่ออยู่สองห่อก่อนห่อเล็กก็ห่อหนึ่งห่อใหญ่ก็ห่อหนึ่งเราก็มั่นใจว่าห่อเล็กคือปลาล่าน้ำพริกห่อใหญ่คือลูกผักกระป๋องแค่นั้นมาช่วยสักเล็กของลูกกระป๋องนี่คือว่าเอาอย่างนี้ได้ทั้งดีเราเห็นทำกันไปแก้ห่อนั่นแก้ห่อนี่มาเลือกดูห่อไหนคนอร่อยหรือไม่อร่อยเลือกดูเฉยเอาเต็มอิ่มเหมือนกันเหลือเกินเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่เลยค่ะมันละผมโลภมาได้เลยอันนี้ทางบ้านเราจังว่าไม่ทำเอาปกติธรรมดาประดาแต่ให้ทุกคนรู้ด้วยว่าให้ฉันพอดีพอนานก็ได้กันอย่าไปฉันมากเกินไปง่วงคือเราไม่รู้อยากจะง่วงเคยหรอกมันเป็นโทษเป็นภัยในการปฏิบัติของเราอาหารประเภทใดทำให้เราง่วงเราจะไปเอาอาหารประเภทนั้นต้องฉันดูก่อนว่าอาหารนั้นง่วงที่เราจะไปเอาเป็นเด็กยังจะไม่มีหรือเอาต้องดูประมาณของตัวเองถ้ามันง่วงหรือไปฉันมากสิอันนี้น้อยตอนยุติยัดตอนพอท่านทดลองดูเอาเด็กในหน้าดูดิเป็นยังไงเราหยดมาเขาไม่เคยดีฉันของป่าเพราะนั้นคุณในทานเขาเลยเนื้อป่ามาพวกเนื้อเจนบ้างเนื้อวัวบ้างเนื้อหมูบ้างเอามาแล้วก็รู้จักว่าเขามีเนื้อจากป่าแล้วนะเอาเต็มที่ที่มันเอาเต็มที่เอาเรื่องนี้ไม่ลงเท่าไหร่พอไปถึงที่พักภาวนาปฏิบัติมันนั่งภาวนาก็ง่วงกันแหละง่วงอยู่อดทนนั่งต่อไปอดทนเนี่ยนั่งต่อไปพอจิตลงในฐานจริงที่แล้วนะจิตแต่โกรธเห็นงูเนี่ยมันคล้องเราไม่เป็นบาปงูเข่างูหลายตัวโผล่ขึ้นมาจากคล้องเราเนี่ยไม่ได้เสียหน้าเราสามตัวเราผงะขึ้นมาตื่นขึ้นมางูมาจากไหนคล้องเราได้ไงก็พี่นาเอ๊ะทำไมคล้องเรามีงูได้ไงเป็นงานก็แล้วเรื่องที่หลังเลยนั่นคือว่าเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณชั้นอาหารเป็นพิษไม่ใช่งูนั่นเองเป็นพิษทำให้เราง่วงได้จะต้องกระปอดลงก่อนลงได้งั้นเรื่องการเดินการฉันเองไม่มีปัญหาอะไรถ้านักปฏิบัติคือเราไม่ฉันเพื่อจะให้มันเพื่อนสมบูรณ์สมความสวยงามเรื่องการลงทุนเราฉันเพื่ออยู่ได้พอก็ฉันคนตัวอยู่ได้พอเดินจนสมภาวนาปฏิบัติได้ก็ไม่ต้องเรียกร่างกายส่วนคือรักษากันไปก็นั่งนี่ก็ว่าลักษณะทุตงทุตตะทุตังทุตังแปลว่าทุตังคะทุตังคะแปลว่าทุตงนั่นเองก็แปลว่าทุตงทุตังทุตังเป็นภาษาสันสกฤตภาษาสิงห์ก็ภาษาไทยเรียกว่าทุตงทุตังคะคือแปลมันแปลว่าอุบายขัดเกลากิเลสที่เบาบางไปเรื่องให้หมดไปนั่นเองมันสิ่งใดที่ทำให้เราให้เบาบางไปเราทำ
ิเลสเราออกมาทางไหนบ้างก็พยายามหาวิธีจัดการในทุกที่ทุกทางตัวอย่างกิเลสในใจเราก็จริงมันออกมาทางกายด้วยอาจารย์ที่ประตูสองประตูเนี่ยเป็นประตูกิเลสเพราะหน้าต่างของกิเลสอยู่ตรงนี้เราจะหาวิธีจิตปกป้องให้ดีขึ้นถ้าเปิดมากเกินไปมันกิเลสก็ออกเร็วเกินไปมันจะตามไม่ทันพยายามปิดให้มันแน่นๆพอสมควรใจมันออกง่ายเป็นต่ำนี่คือว่าตั้งสัจจะอธิษฐานส่วนตัวเองไว้ว่าการทำอย่างไรเราจะนั่งอย่างไรจะนอนอย่างไรต้องบังคับเป็นตัวเรียกว่าสติบังคับตัวเองเอาไว้คือบังคับเจริญขึ้นนะการพูดเหมือนกันถ้าพูดมากเกินไปเจริญคลองตัวขึ้นคลองตัวขึ้นแล้วจะพูดอย่างไรให้เหมาะสมกับงานบ้างไม่เจริญคลองตัวพูดน้อยลงมีการพูดมากยิ่งพูดมากเท่าไหร่อารมณ์ของใจจะเป็นใจขึ้นมันคลองตัวขึ้นคลองตัวก็อะไรเพราะหาคำที่จะพูดมากขึ้นเป็นความคิดไปนอกมากเกินไปมีความคิดที่ว่ามันส่วนมากเป็นความคิดของเจตของสังขารด้วยกันทั้งนั้นมีอุบายฝึกคือจะตัดขั้นทางวาจาเราให้ได้แต่ก่อนมาเราจะพูดเสียงดังเราพยายามตั้งตัวเองเราจะพูดเบาที่สุดนี่ก็ขนาดการมาคับตัวเองไม่ได้การพูดการพูดมากจริงๆนะทดลองได้ค่ะคนพูดมากกับพูดน้อยอันนี้ดีกว่าคือพูดน้อยดีดีมากในการปฏิบัติยุทธ์ตอนหนึ่งหลวงพ่อทดลองดีกว่าอยากจะทดลองว่ามุขวัตเนี่ยมันจะแบบไปดูตรงข้อนทำหรือจะแบบทำในไม่มันปีเป็นสาห้าอยู่บ้านศรีวิชัยตอนนั้นต้องปลูกวินมาจะอยู่ด้วยพอดีจะมาปัจจัยปัญชานั่นเองจะมีญาติโยมหลายคนเขาพูดกันว่าเออศรีนี้อาจารย์ครูมันจะมาสาด้วยแล้วนะจะได้ฟังเทศแน่นอนศรีนี้อาจารย์ครูมาได้พอฟังเทศอาจารย์ครูทุกปัญชากันแล้วกันเราได้ยินเขาพูดกันนี่เราก็ต้องเรียกกันเราไม่อยากเทศอยู่แล้วไม่อยากพูดธรรมะอยู่แล้วต้องหาวิธียังไงต้องป้องกันไม่ให้เทศกับพี่นาไปก็ได้สร้างทางมีทางเดียวเราอดพูดอ่ะอดพูดแล้วอย่าใครอย่าใครเทศอ่ะเทศไม่ได้พูดไม่ได้เป็นความลับส่วนตัวมาตลอดเก็บความลับส่วนตัวไว้ผู้หน้าถือมาว่าไปมาสมิงอาวาเซนังเตมาสร้างแล้วต้องมาเป็นกระเพื่อไปต่อมาถ้าล้มตัวเอียนว่ามาเป็นลูกพ่ออันนี้ยังไม่ว่านะอันยังไม่ว่านะแต่ว่าที่หลังเดิมเอาองค์ต่อไปองค์ต่อไปก่อนว่าหมดก่อนแต่ว่าตามหลังเด็กองค์ต่อไปก็ว่าไปแล้วก็นั่งฟังอะไรจนถึงเลนสุดท้ายถึงเลนว่าหมดทุกคนนั่งหมดแล้วเอาแล้วจะว่าก็ว่าอิมัตตมิงอาวาเซอิมังเตมาสั่งวัดสั่งอุเตมิเพราะว่าเป็นสามจุดแล้วพูดว่าจากนี้ไปผมจะเปิดพูดในภาษาสามเดือนใจมากนี่หนึ่งสองสามปิดรายการครับท่านนับหนึ่งสองสามปิดรายการไม่ต้องแย่งกันสามเดือนใจมากเขาตั้งไว้แล้วในช่วงสี่ห้าวันสิบวันนี่จะพูดอะไรปากนิดนิดเห็นคนพูดอะไรจะพูดจะพูดจะพูดมีขึ้นมาอะไรเห็นมาทั้งชัดกันมันจะพูดเห็นเพื่อนถึงพยายามจะทดลองนะพยายามคุยธรรมะกันพยายามเขาแบบวางแผนกันพูดผิดบ้างพูดถูกบ้างไปมาคือเราเป็นคนที่แก้ปัญหาในตัวใครพูดผิดไม่ได้เถียงกันดีเราพยายามพูดผิดเรื่อยๆพูดผิดไปเรื่อยๆมันจะพูดกับเขาจะโต้เถียงเขาอยู่อดทนเอาไว้ภายในจิตตะวันหนึ่งคำพูดมันเป็นมารมหาศาลที่เราจะพูดอยากยอมเลยขอร้องครูบาอาจารย์หรือพระเนรต่างมาหาสมาคารวะให้ถอนคำพูดถอนไม่ได้พระตั้งมันก็จะตั้งมาสามหนึ่งสามเดือนนั่นแหละมันต้องไปถอนกันเดี๋ยวมีเดือนเดียวไม่เอาจริงพอเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งขึ้นนานก็รู้สึกว่าอยู่ตัวอยากพูดก็ได้ให้พูดก็ได้ไม่พูดก็ได้
เดือนที่สองมังคือมันจะพูดมากกว่าไปเชื่อได้เดือนที่สามไม้นะตอนนี้มาคิดได้ว่าไม่มันไม่จะพูดเลยไม่จะพูดเลยคือมันคางกันไกลมันแข็งกระด้างเลี่ยนแข็งไม่จะพูดคิดนานเยอะถ้าอยู่ไปอย่างนี้ถ้าถึงชีวิตเราจะไม่ดีอยู่ได้หรือไม่ต้องพูดก็ยิ่งดีแต่ก็ว่ามันไม่เหมาะสมที่จะต้องเป็นอย่างนี้ก็เราในส่วนหนึ่งครูบาอาจารย์ต้องชี้ชาใช้ได้อยู่เราจะทำอย่างนี้ที่ในการอดพูดจะมีช่องว่างถ้าไม่เปิดช่องว่างเป็นบัตรทุกข์นั่นคือหนึ่งเวลาเจ็บไข้ไม่สบายขึ้นมาเวลาสบายการเคลื่อนถึงมาถามต้องพูดไม่พูดเป็นอันตรายทุกคนหรือถ้าเราหมอเขามาถามอาจารย์ค่อยๆสวยของเราถ้าเราไม่พูดเป็นอันตรายทุกคนเช่นเดียวกันทีนี้เวลาแสดงอาบัติพูดไม่พูดออกเสียงได้ออกเสียงได้เวลาแสดงอาบัติเป็นมรณะครับเป็นธรรมที่ไหนเป็นธรรมดาต้องพูดแต่ไม่พูดแต่คนก็จะทำอาบัติเฉยเวลาสวดมนต์สวดมันสวดได้สวดได้จะทำแต่เราไม่พูดกับคนอย่างเดียวมีห้าเท่านั้นห้าพูดกับคนยังไม่ช่วงสองสามเดือนนี่เนี่ยจะรู้จะว่าการภาวนาปฏิบัติมันคืบหน้าไปมากๆแต่ก่อนนี้เราไม่ได้ทำมาก่อนแต่ทำมาแล้วไม่ได้ผลดีคือเราไม่ได้พูดแล้วเนี่ยก็มีแต่ไม่มีความคิดที่ออกมาพูดนั่งเพื่อนถึงก็ตามเขาพูดกันแล้วก็เฉยเราไม่ได้คิดเรื่องนี้จะพูดคนใดคนหนึ่งฟังมีเพราะเราตัวเราไม่ได้พูดเลย ช่วงสามเดือนเนี่ยเดือนสุดท้ายเนี่ยภาวนาเข้มงวดกดขันมากในคืนหนึ่งเรานั่งสมาธิธรรมดาธรรมดาที่เนี่ยคือตามปกติแล้วก็ทำสมาธิง่ายมันก็มันของง่ายๆทำสมาธิไม่กี่นาทีมันสงบได้ในตัวนั้นมันก็จิตสงบไปทีเดียวแบบเหมือนกับว่ามีชายคนหนึ่งแต่งตัวเหมือนมหาเล็กเหมือนพวกเขาอยู่ในวังอ่ะชุดที่ในวังนั่นแหละไม่กระโจมเหมือนกับอัศดาต่างๆจูงม้าตัวหนึ่งม้าขาวมาขาวใหญ่สวยจูงมาจูงมาเขากลับมาใกล้ๆเอาม้ามาอยู่ในใกล้นี่ท่านนี่ท่านม้าตัวนี้เป็นม้าของท่านอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่นานนะท่านจะได้ขี่ม้าตัวนี้เพราะเด็กเขาก็จูงม้านี้ไปแล้วก็ติดถอนออกมาก็มาพิจารณาดูว่าเอ้ม้าตัวนี้มันขาวแต่ไม่ใช่ขาวขนมันขาวมันทำดีแต่ก่อนตัวที่ขี่ในปีเป็นตาเล็กมันตัวขาวขนมันทำดี แต่มาตัวนี้ไม่ขนทำดีขนเหมือนกับเพชรขาวเหมือนเพชรเป็นเงาเลื่อมทุกเส้นขนก็แล้วแต่ขาวขนาดนั้นขาวสะอาดเป็นเงาเหมือนกับประหลอดเหมือนกับเพชรเราขนาดนั้นไม่ก็เลยเขาว่าอยู่ไม่นานหลวงท่านจะได้ขี่มากตัวนี้เราคิดจะขี่ได้นะจะได้ขี่ไม่ได้เราจะไปอยากอะไรเลยเป็นกิเลสตัณหาถึงเวลาขี่ต้องขี่เองนอกจากวางใจได้เฉยๆนั่นคือว่ามากตัวนี้มันเหมือนกับมากตัวขี่มากกว่าแต่ก่อนนั้นเคยฝันนิมิตมาก่อนคือตัวที่ขี่ที่ปีรัชกาลแรกอันนี้สัมมาขาวธรรมดาธรรมดาเนี่ยไปมีกำลังบางตาสามารถขนาดทำมันสามารถเราเหาะเหมือนอากาศได้ขึ้นอวกาศได้เลยเป็นมากตัวนี้หรือมีขนาดไหนน้อง นี่เราก็ชิดเฉยอะไรก่อนมีเกียรติชาห้าคือมากตัวนี้เราทิ้งใจระดับไม่ชดจะสนใจถึงเวลาขี่ขี่เอียนมาแหละไม่ต้องนึกถึงมากตัวนี้ต่อมาเวลาได้ขี่จริงๆไม่ดูดเติมกันมันได้ขี่ปีพ.ศ.512เดี๋ยวมันจะขี่มากตัวนี้
ม่ขี่เป็นนิมิตได้ขี่มันได้ขี่ขี่แค่นั้นแหละมันไม่ติดกับต้นมากหรอกมันไปด้วยกันนั่นแหละเป็นไม่ติดกันไม่เหมือนมากที่ที่เก่ามีเรื่องส่วนตัวแล้วเรื่องมันมีที่ว่าการอดพูดเนี่ยมันคือว่ากำลังการปฏิบัติมันดีมันดีมากแต่ถ้าพูดให้น้อยลงก็ดีอย่างดีก็จะพูดมากยิ่งพูดมากเท่าไรใจจะเกิดอารมณ์มากตอนนี้มันพองตัวคือมันพูดในใจตัวเองเนี่ยเป็นคำอารมณ์อีกอย่างเพราะการพูดมันออกภายนอกไงมันพูดมันต้องส่งจิตไปนอกก่อนมันจะพูดได้ส่งไปในนอกส่งไปหาสิ่งที่จะพูดนี่ก็เรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างเป็นภายนอกทั้งนั้นนั่นมีเรื่องส่วนตัวเลยเรื่องภายนอกไปสะบัดเสะปากไปเรื่อยๆนั่นไม่ว่าการห้ามพูดมันป้องกันตัวนี้ได้มันไม่ได้คิดกันไปพอเราไม่ได้พูดนี่ว่าคือการปฏิบัติปฏิบัติสัจจะที่ฐานตัวตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่มันจะว่าพิจารณาว่ามันจะว่าเป็นตัวนำบรรดาบารมีสิบข้อนี่ว่าทานะบารมีศีลบารมีถึงอุเบกขาบารมีมันมีข้อสิบข้อมันมีข้อหนึ่งที่เราก็ติดฝังใจมากๆคือสัจจะบารมีคือข้อนี้ถ้าเรามีสัจจะบารมีส่วนตัวแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะคุมหมู่ไปหมดเลยมันคุมหมู่ได้มีสัจจะอธิษฐานเพราะบารมีตัวนี้มันคุมหมู่ทั้งหมดตัวอย่างศีลแต่ละข้อจะต้องสัจจะให้น่ะคุมเอาไว้คือสัจจะเป็นจุดประกอบของศีลแม่ของศีลเรื่องการให้ทานนี่ค่ะมันเป็นสัจจะนั่นแหละเป็นตัวคุมทั้งหมดว่าแล้วต้องตั้งใจจะทานต้องทานต้องให้เสียสละนี่มันคุมเราจะเดินจงกรมกับสัจจะนั่นตั้งไว้เลยคุมไม่ได้จะนั่งสมาธิกับสัจจะตั้งไว้เลยจะไหว้พระสมบูรณ์กับสัจจะตั้งไว้เลยลักษณะทุกอย่างตัวสัจจะมันคุมทั้งหมดเลยในวันนี้ธรรมะบารมีในการบวชในการสัจจะตั้งเหมือนกันบังคับเหมือนกันวิริยะบารมีเหมือนกันสัจจะตั้งคุมในตัวสัจจะตัวเดียวเนี่ยมันคุมตัวบารมีอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวสัจจะบารมีเป็นตัวใหญ่ในเทวานุสโตทูลสร้างบารมีอะไรมามากที่สุดคือสัจจะตัวนี้มากอันดับหนึ่งปัญญาอันดับสองนี่ก็ช่างบารมีมาตอนที่หลวงพ่ออธิบายเรื่องประวัติส่วนตัวให้ฟังนั่นคือตอนที่ว่าในวันหนึ่ง ที่หลวงพ่อได้นั่งสมาธิปกติพอจิตลงถึงที่แล้วปรากฏเห็นภาพเหมือนมหาสมุทรใหญ่อุดไปหูสายตามองสุดจงสายตาแล้วก็มีคนปฏิวัติมหาศาลหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านคนยืนด่านหน้าเป็นคันเป็นครูใหญ่รอบด้านหนึ่งที่จะสำหรับกันหน้ามหาสมุทรมีคนมหาศาลเนี่ยทั้งพระทั้งคารวะทั้งขาวทั้งสีมีหมดเลยไปยืนอยู่เนี่ยแออัดกันอยู่บางคนก็อยู่แถวหน้าบางคนอยู่แถวหลังพฤติกรรมคนอยู่มีหลายอย่างในรูปแบบแล้วก็มีเสียงประกาศว่าถ้าคนใดสามารถข้ามกระแสมหาสมุทรสุทธกรนี้ไปได้คนนั้นไม่ได้มาเกิดอีกนี่นะครับประกาศเสียงเห็นนักนั่งดูอยู่เขาเนี่ยมีคนหลายคนทั้งพระทั้งเดินกระโจนลงไปเพื่อจะลอยข้ามมหาสมุทรไปฝั่งโน้นเพื่อไม่ได้มาเกิดกระโจนปักกันไปเสมือนโยนคนบุหรี่ลงไปนอกกับพัดขึ้นมาตามเดิมเรากระโจนใหม่ย้อนแหละขึ้นมาจะมาตีขาขึ้นมาอีกอยู่นะฉันคาดว่ากระโจนเหมือนกันเป็นเจ้าแท้อยู่เหมือนกับเราขึ้นมาจะหมดมันกำลังตีขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งเราโยนเสียระยะลงไปตีขึ้นมาตีขึ้นมามันไปไม่ได้ขณะที่เราดูอยู่นี้ทำไมมันไม่ได้มันกำลังใจเราหน้าดูอย่างนั้นน่าจะได้เราทำได้นะนี่ขนาดมันก็เราคนหนึ่งทำได้มันก็ไป
แล้วก็เหมือนเราเดินออกจากที่นั่งที่นั่งไปไปจังหวัดพอเวลาช้างเข้าไปที่ไปเดินที่กระโดดดูหาสมุนขึ้นปีเป็นขึ้นใหญ่เท่าสลาใหญ่สลาชาวภูเขาเนี่ยมันมืดอมฤตมาขึ้นใหญ่เราก็ตั้งอธิษฐานมานั่นถ้าข้าพเจ้าจะมีข้ามฝั่งในหาสมุทรสุทัศน์จริงๆเขาเข้าจะข้ามได้เลยพอจะมีอธิษฐานเสร็จตั้งใจกระโดดกระโดดมันกระโดดธรรมดาไกลนู่นน่ะมันโลดจีนมันลอยตัวไปเลยลอยไปไกลๆเดินมันกับปลาปีกจนบินไปลำไปเรื่อยๆใส่มันก็ลงแล้วมันระบายมันก็ลอยไปนี่แหละไปลงในไข่พอหน้าอกถูกแตะน้ำเลยนะเหมือนกับสัตว์ประเภทหนึ่งมาแตะหน้าอกเอาไว้แต่มันก็เป็นสัตว์อะไรจะเป็นสัตว์จะว่าปลาก็ไม่ใช่จะว่าควายก็ไม่ใช่จะเป็นสัตว์บอกเราไม่ถูกน้ำเลยก็ว่าถูกนิดหน่อยเพราะตาคือสัตว์กำลังมีหนูนอกเอาไว้ต่อมาใส่ฟัดพาเราลอยเห็นลอยวิ่งมึนมึนตะวันเป็นยังไงวิ่งไปขณะเดียวกันมหาสมุทรก้อนใหญ่ๆเป็นคลื่นใหญ่ใหญ่กว่าล้านอีกตีบอลลูนแรงมืดมากเหมือนกับปลาเหมือนสัตว์ที่เราฆ่าก็ตัดคลื่นออกไปเนี่ยเหมือนกับเรือทหารเรือตำรวจมันตีไปเรื่อยไปน้ำขาดไปเกยไปพ่นไปเราขึ้นนี่พ่นไปแล้วขึ้นสองมาใหม่ผ่านได้อีกเหมือนน้ำตีเป็นปีกออกไปจนหลายขึ้นออกไปจนถึงที่สุดขึ้นสุดท้ายนั่นเป็นตัวสำคัญส่วนห้าขึ้นห้าขึ้นใหญ่ๆมันผ่านไปแล้วจะขึ้นสุดท้ายเนี่ยขึ้นที่6เป็นขึ้นเรียบๆกระเพื่อมธรรมดากระเพื่อมธรรมดาธรรมดาแต่มันมีขึ้นมีสังเกตจนไปถึงกลางมหาสมุทรสุดสากรนี่เราจะไปไหนได้มองถึงไหนไม่เห็นฝั่งเห็นขาเลยแต่พอดีไปเห็นเกาะอีกเกาะมองเห็นประเทศกรีกเรียบๆที่เนี่ยเป็นเกาะนี่เขาเป็นฝั่งละมั่งเขาเป็นฝั่งละมั่งนั่นเองบังคับด้วยว่าสัตว์จะพาวิ่งไปนี่ไปหาเกาะนะที่นี่ไปคือเกาะตัวนี้มันแตกที่ที่นี่เป็นน้ำไหลรอบเกาะแค่เสี้ยวจะหมุนขวาเป็นหมุนขวาอันนี้มันหมุนกลับหมุนกลับหมุนซ้ายเวียนกลับเราดูมันขึ้นกลับเร็วมากแรงมากน้ำเชี่ยวมากแล้วก็ไปถึงน้ำน้ำบนแล้วก็ชะลอนิดหนึ่งน้ำมันจะหมุนอย่างนี้ตะเกียบมันจะหมุนไปขวาเวียนขวาเหมือนคนหอยอ่ะคนหอยตอนนี้มันหมุนซ้ายกลับมาเวียนมานี่ก็ดูอยู่นั่นแปลกขณะเดียวกันก็มีเสียงบอกขึ้นมาว่าจะเข้าไปใกล้เกาะน้ำบนนั้นนะถ้าเข้าไปแล้วออกมาลำบากมากที่สุดออกมาได้ยากมากแล้วก็ถอนตัวพอสอนตัวขนาดเวียงตัวถอนนี่เนี่ยขาเนี่ยมันไปติดกับวังบนน่ะกับน้ำมันดูดเราเข้าไปในกระแสน้ำบนก็ดิ้นเต็มที่เหมือนกันพ้นหลุดออกมาได้มันก็ลอยต่อคือน้ำบนถ้ามันเข้าได้แล้วนะมันจะไม่ออกมาไม่ได้ถ้ามันเข้าแล้วออกมาไม่ได้มันจะวนหมุนตัวเข้าไปรอบเกาะขึ้นเกาะพอดีขึ้นเกาะพอดียิ่งไปใต้เกาะเท่าไรดั้งมันหมุนแรงมากขึ้นหมุนแรงมากขึ้นเหมือนกับเราเอาไม้คนในหม้อแกงเราหมุนซิ่วเหมือนสนามบางบนแต่เกาะมันตัวกลางชุนกลางเอาไว้นั่งหมุนรอบเกาะจะหมุนทางซ้ายเราได้ดูทุ่งมาแล้วเป็นเราได้มองอีกจุดหนึ่งเห็นฝั่งได้เห็นฝั่งก็ดีดีโอ้เห็นฝั่งได้ดีไปเหมือนสัตว์ที่ว่ามายังพาเราไปหมุนไปวิ่งลอยหาสัตว์หาฝั่งแล้วก็ว่ายดีนั่นไปเนี่ยไปถึงฝั่งถึงฝั่งนู่นก็ดีพอถึงฝั่งแล้วก็เลย พอเราขึ้นไปเป็นหาด
พอขึ้นฝั่งไปแล้วครับสัตว์ที่เราขึ้นไปหายไปเลยหายไปเรื่อยๆไม่มีตัวอะไรเลยตัวเราขึ้นฝั่งไปเอ๊ะเป็นยังไงมันเป็นริบบางเวงที่สุดอ่ะมันอีกโลกหนึ่งเราก็เดินไปเดินมาหาทางขึ้นพอดีพอดีเห็นรอยคนอีกอ่ะใครมาที่นี่อีกหนูมีคนมาได้ยังไงนึกว่าเราคนเดียวมาได้ที่นี่ทำไมมีคนไปก่อนเราเนี่ยแล้วก็ตามรอยคนนั่นแหละเดินไปมันเป็นรอยคนเดินไปขึ้นไปเรื่อยๆเข้าไปมันจะว่ามันเป็นทางช่องเดียวแคบๆหลวมตัวพอดีพอดีทางนะเดินตอนแน่นพอดีเดินไปเดินไปมันเป็นทางลึกๆไปไปขึ้นเนินขึ้นจนถึงฝั่งได้พอถึงฝั่งได้แล้วเนี่ยเดินไปทางลึกๆทางเดียวมองไปอีกจะเห็นศาลาอีกหลังหนึ่งศาลาใหญ่ชั้นเดียวตั้งอยู่กลางสนามเหมือนกับเหมือนคุณจุฬาลงให้เราเลยทุ่งกว้างมองสุดไปของสายตาแต่มีศาลาหลังเดียวนั้นอยู่ตรงนั้นแต่มองดูอีกมองนุ่มหนึ่งมีผ้าเหลืองผืนหนึ่งตากอยู่คนที่มาก่อนเราคงพบเป็นผ้าแน่นั่นผ้าเหลืองแห่งตากเนี่ยเราจำไม่ได้ผ้าเหลืองใครน้องมาอาจารย์เนี่ยมาก่อนเราเนาะเดินไปเดินไปไปเห็นพระองค์หนึ่งยืนอยู่องค์เดียวอยู่ในปราสาทแล้วนะยืนมองหน้าเอ๊ะใครยังมีมองหน้าอยู่นั่นดูไปเดินมายังไม่รู้จักมันยังไกลกันอยู่เดินที่พอเดินไปสักระยะขณะนี้เข้าศาลานี่แหละศาลาประมาณ40-50 เมตรถ้าดวงเดินออกมาพอดีเดินมารับ เดินมารับมาเกาะแขนมาไปนั่งในศาลาไปศาลาด้วยกันพอเข้าไปครับโอ้นอนอยู่ในศาลาหลายสิบองค์เลยหลายสิบองค์แต่จำชัดๆได้สององค์ที่มารับเข้าไปศาลาคือน้องปู่ขาวน้องปู่ขาวมารับเข้าไปศาลาเย็นอีกเที่ยงสองไปหลวงปู่บัวน้องแสงเนี่ยนอนคุยกันมานั่งคุยทั้งสามองค์คุยกันไปยังไงมายังไงคือท่านถามข่าวว่าคนจะตามหลังมาอีกมีไหมโอ้บอกหลวงปู่มีเยอะเลยทั้งพระผู้น้อยผู้ใหญ่ทั้งในเขาในทีฆราวาสเตรียมตัวจะข้ามฝั่งมามากมายมหาศาลแต่ก็ยังกำลังเขายังไม่พอกระโดดมาคนไหนนำทีกับหมดทุกรายไปไม่ได้คุยกันไปหลายอย่างอ่ะคุยกันเรื่องยาวเรื่องส่วนตัวทีนี้ก็มาถึงจุดคุยกันเต็มที่แล้วแบบมันจิตถอนออกพอถอนออกมาสมาธิพิจารณาก่อนว่าเรื่องโน้นนี้ประหยัดนี้อะไรเกิดขึ้นกับเรา